มูวิเซียรีวิวกลับมาอีกครั้งนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เราจะขอเสนอบทวิจารณ์ภาพยนตร์สืบสวนเล้าใจเรื่อง State of Play ค่ะ State of Play เป็นผลงานดัดแปลงจากซีรีส์ขนาดสั้นของ BBC ในชื่อเดียวกันผู้กำกับเควินแมคโดนัลด์ที่เคยสร้างผลงานน่าประทับใจอย่าง The Last King of Scotland จะพาผู้ชมเข้าไปในใจกลางการสมรู้ร่วมคิดทางการเมืองครั้งยิ่งใหญ่ผ่านมุมมองขององค์กรหนังสือพิมพ์ระดับประเทศเมื่อขโมยหนุ่มถูกยิงนักข่าวคาร์ฟแมคอัลฟี่จากหนังสือพิมพ์วอชิงตันโกลบได้เข้ามาขุดคุยเรื่องราวความจริงในขณะที่เช้าวันต่อมานักวิจัยคนสำคัญของรัฐสภาตายอย่างลึกลับในสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินการตายของคน2คนที่ดูจะไม่เกี่ยวข้องกันแต่แมคอัลฟี่ได้สืบพบความสัมพันธ์ของเหยื่อ2รายที่โยงไปสู่เรื่องราวที่รัฐบาลพยายามจะปกปิดมานานบทภาพยนตร์ของ State of Play เล่าเรื่องราวที่เสริมจากเวอร์ชันต้นตำรับของ BBC ได้อย่างครบถ้วนไม่เหมือนบทภาพยนตร์ดัดแปลงส่วนใหญ่โดยปูเรื่องราวให้คนดูต้องติดตามอย่างต่อเนื่องมีเรื่องราวหักมุมและการทรยศที่เกินคาดตลอดเรื่องตัวภาพยนตร์ทั้งหมดทำออกมาได้อย่างไร้ที่ติรัสเซลโคต้องมารับบทนำแทนแบทพิตที่ปฏิเสธไปเนื่องจากความขัดแย้งทางด้านของบทหนังการกลับมาของโคในครั้งนี้ถือว่าสำคัญมากๆเพราะโคดูออกหายไปจากวงการฮอลลีวูดนานพอตัวเป็นเอฟเฟกต์ถือว่าแสดงให้เด่นไม่แพ้โคเพราะน้อยครั้งที่เอฟเฟกต์จะได้มารับบทหนังหนักๆที่ท้าทายความสามารถในการแสดงของเขาState of Play ถือเป็นหนังสืบสวนสอบสวนที่น่าจับตามองของปี McDonald's สามารถสร้างผลงานดัดแปลงที่ทำให้วงการฮอลลีวูดภูมิใจโดยเป็นภาพยนตร์ที่สมบูรณ์แบบทั้งการแสดงการดำเนินเรื่องและบทภาพยนตร์เราให้เรื่องนี้4ดาวค่ะมาพบกับ Movie Series Review ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ